สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะยังคงอยู่กับเมนูลดน้ำหนักค่ะก็คือวันนี้จะทำเมนูแกงจืดเต้าหู้ไก่สับนั่นเองค่ะกันค่ะเราจะเริ่มจากการหั่นผักก่อนนะคะสำหรับผักที่เราใส่ในแกงจืดนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าอยากจะใช้เป็นผักอะไรนะคะจะใช้เป็นตำลึงก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันต่อมานะคะมาหั่นแครอทกันค่ะนี่ก็จะหั่นเป็นแว่นๆนะคะค่ะตอนนี้นายก็หั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะเราก็หั่นผักเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนต่อมาค่ะเรามาหมักไก่กันค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะพริกไทยลงไปเล็กน้อยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะให้น้ำซอสมันเข้าเนื้อนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำต้มจืดกันเลยค่ะค่ะหลังจากเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาลงมือทำแกงจืดกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำซุปลงไปนะคะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ที่เราหมักเอาไว้ลงไปค่ะค่ะพอเราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะพอไก่เริ่มสุกเนี่ยก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะกดลงไปหน่อยค่ะแล้วก็รอให้ผักสุกนะคะระหว่างที่รอให้ผักสุกนะคะก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะเราจะใช้ความหวานจากน้ำผักนะคะที่ออกมาไม่ต้องปรุงรสเยอะค่ะค่ะพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะก็ตามด้วยนี่ค่ะสาหร่ายอบแห้งที่เราใส่ทีหลังเพราะว่ามันสุกง่ายค่ะสองอย่างนี้เอาแค่พอสวยงามเนาะแล้วก็คนๆให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดเตาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก่อนเราจัดเสิร์ฟนะคะเราโรยเพิ่มด้วยต้นหอมอันนี้อาจจะไม่มีในส่วนผสมนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มเพื่อจะได้สวยงามมากขึ้นค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูแกงจืดเต้าหู้ไก่สับนะคะเมนูแกงจืดธรรมดานะคะแต่เรียกได้ว่าสารอาหารครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่นะคะลองเอาไปทำทานดูค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมอย่างละเอียดได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ